ทางด้านของวิกเตอร์ฮูโก้นูเนสก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับที่หายไป10กว่าปีครับนี่กลับมาเจอแสนชัยเลยนะครับเอาละฮะก็พี่โจนพรัตน์ก็ถือว่ามีของขวัญชิ้นงามให้กับทางด้านเจ้าวิกเตอร์เลยครับเจอกับแสนชัยครับและคนที่ขึ้นมาถอดมงคลครับก็คือเสียอานะครับคุณพระศิลป์สุภาวงศ์นภานะครับจก.ธัญมาศรุ่งอากิจแอนด์ซัพพลายซึ่งเป็นคนที่ระเบิดภูเขาเผาท่อมคนนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรงโม่รับโม่ครับโรงโม่หินนะครับก็เป็นคนที่ใจดีแล้วก็มาอยู่ที่นี่20กว่าปีแล้วเขาไม่เคยโกหกเมียเขาเลยครับก็หวังว่านะครับเขาไม่เคยโกหกเมียเขาเลยว่าเขามีเมียกี่คนร้อยเล่นเขาเป็นคนดีเสียอาเพื่อนผมเองคือก็หวังว่าวันนี้เขาจะไม่ทิ้งเรานะแน่นอนนี่ครับไปดูครับซ้ายกับขวาครับแสนชัยกับฮูเกอร์นูเนสนะครับซ้ายแน่นอนนะครับแสนชัยครับวันนี้เพื่อนรักของแสนชัยก็ไปหงายท้องปางงางนะครับไปพ่ายที่ญี่ปุ่นมาครับครับเทวันครับบัวขาวนะครับมาดูครับแสนชัยวันนี้จะผ่านทางด้านของวิกเตอร์ฮูโก้นูเนสได้ไม่ได้ครับตอนนี้บัวขาวเองก็คงจะนั่งดูแสนชัยครับให้กำลังใจกันครับเพราะว่าเป็นนักเตะของทีมลูกอีสานยูไนเต็ดด้วยใช่ครับก็เราได้เงินมาทำบุญ 250,000 บาทครับนำโดยผมครับเดี๋ยวจะนำไปมอบที่โรงเรียนวัดปางแกแล้วก็โรงเรียนหินดาดอำเภอปากช่องลูกอีสานนี่ก็มีน้องๆที่สมัครรักใคร่กันหลายคนนะพวกเจ้าก้องไว้ไร่เบิ้ลปทุมราชครับนะครับแล้วก็นุ๊กธนดลน้องแน็กนันลพลครับนะครับแล้วก็รวมไปถึงลำเพลินวงศกรนะหลายท่านเลยมาร่วมกันทำบุญนะฮะให้พี่เราออกกำลังกายเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆด้วยครับแน่นอนครับคำว่าไอดอลเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆนะครับเมื่อกี้แสนชัยจะโชว์ลูกเตะข้ามเชือกตัวเองเกือบหล่นข้างล่างเลยเกือบไปครับโอ้โหแข็งสายสวยครับตรงนี้จะปรีเข้าหานะครับมิเตอร์สลับขาทีครับแสนชัยครับโอ้โหครับนี่ครับเป็นงานยุ่งนะครับใครชกกับแสนชัยครับปวดหัวครับต้องกินพาราขึ้นมาก่อนไม่รู้ว่าแกจะออกลูกไหนอย่างไรกระโดดจะเตะแต่เตะล่างซะงั้นใช่ครับคือปกตินี่จะแสนชัยกับเตะได้ถึงคอครับครับหลังๆมาก็เตะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่โอ้โหวางแข้งสวยลูกนี้โอ้บองหน้าเลยครับฮูเกอร์นูเนสไม่ยั้งนี่ไม่ยั้งว่ะคือหลายลูกทีเดียวนี่สร้างจังหวะกันใหม่นะครับนักชกจากบราซิลอีกคนนึงครับก็ต้องเรียนแล้วครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แสนชัยนี่ผ่านอะไรมาเยอะครับนอกจากจะดูแลตัวเองในเรื่องของบนผืนผ้าใบแล้วเนี่ยสุขภาพการออกกำลังกายที่สำคัญมากยืนอยู่แบบนี้ได้นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับครับการยืนระยะของเขาฝีม้าลายมือรวมไปถึงการเผยแพร่มวยไทยด้วยครับก็ถือว่าเป็นพูดมวยไทยที่แหมภาครัฐเองก็ต้องหันมามองแหละครับการเดินทางไปเผยแพร่มวยไทยของแสนชัยในแต่ละครั้งเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอย่างยิ่งเรียกว่าทูตวัฒนธรรมในด้านมวยไทยเมื่อกี้ก่อนปุ๊บหอมไปทันทีครับสมแสนชัยเอาอีกแล้วนึกว่าลินลี่นึกว่าน้องลินลี่อีกแล้วขยับหมัดขวานะครับแม่วิกเตอร์เจอเข่าซ้ายของแสนชัยครับนี่เข่าสวยครับคือเราบรรยายเองก็บรรยายสบายฮะออกอาวุธสวยงามไปเรื่อยๆเนียนครับเก็บอาวุธมั่งโต้มั่งเนี่ยกูโชก็คิดเยอะแน่นอนแหละครับคุณผู้ชมครับพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลับมาดูภาพช้าๆชัดๆสวยๆนะครับจังหวะเตะซ้ายสูงนะครับของแสนชัยครับขวาโต้คืนไปครับวิกเตอร์เราดูการออกอาวุธการวางแข้งหรือว่าการคอนโทรลบนเวทีครับนี่ฮะเกือบไปนะครับยังขืนตัวได้อยู่นะครับแสนชัยจะสลับขาถีบหน้าครับคือต้องเรียนท่านผู้ชมว่าแสนชัยเป็นนักกีฬาที่มีการทรงตัวที่ดีนะครับไม่ว่าจะทักษะกีฬาต่างๆศาสตร์การเล่นฟุตบอลอย่างเงี้ยคือการพื้นไหวของเท้าเนี่ยคือเล่นในระดับลีกสูงสุดของประเทศไทยมาแล้วนะครับกับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับแสนชัยตัดต่อนะครับนี่คือไทยไฟท์คาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักครับเรามาจังหวัดอุตรดิตถ์มาเมืองลับแลนี่ก็ทำให้มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสัจวาจาที่ต้องพูดถึงความมีความจริงใจนะครับมีความจริงใจกับทุกคนนะครับเหมือนดังคาถาหลวงพ่อคูณนะครับสัจจะสัจจังอธิฐามิก็บอกว่าถ้าคนเรามีสัจจะและมีสัจจังนะทุกอย่างก็อธิฐานแล้วก็สำเร็จโอ้โหจับขาแล้วเตะก้านคอลูกนี้
ไหวไม่ไหวรอดไม่รอดตาค้างน่าจะเรียบร้อยครับพี่ตะป๋องโอ้พยายามจะลุกขึ้นมาไหวไม่ไหวครับเอาละครับลุกขึ้นมาทำไมโอ้โหเอาละครับลุกขึ้นมาโดนลุกขึ้นมาทำไมแบบนี้เอาละครับแสนชัยหมัดซ้ายแทงเข่าซ้ายครับสับศอกขวาครับเอาละครับศอกซ้ายครับโอ้โหลุกไหมลุกลุกมาอีกครับลุกไหมแล้วครับใจสู้ซะอย่างครับโอ้โหสุดสุดครับคนนี้โอ้ครับสู้จริงๆครับแล้วดูวินาทีทองของแสนชัยนะครับสองนับแล้วนะครับโดนอีกไม่แล้วนะครับถอยเก็บฉากเลยหรือเปล่าครับแสนชัยมีจระเข้ฟาดหางครับแสนอ่ะอันนี้ไม่เหมือนจระเข้ครับเหมือนขี้เกียจฮะขี้เกียจหางสั่นหางสั่นครับเอาละครับดีครับสุดยอดครับแสนชัยยังเมาอยู่นะครับจากด้านของวิกเตอร์ด้วยความเป็นยอดมวยแล้วครับเนี่ยท่านผู้ชมครับก็ต้องเรียนแล้วครับว่าการชกคู่ต่อสู้บางครั้งมีหนักเบาอีกแล้วครับโดนศอกเบาโดนศอกเบาอีกแล้วครับครับจริงๆจะเก็บแล้วเก็บได้ครับโอ้ยศอกขวาครับเมาครับยังไงแอนเลยครับเอาไม่เอาครับตาลอยนะครับตาลอยนะครับโอ้โหโอ้พิษสงร้ายกาจจริงๆครับแสนชัยพยายามจะบวกหมัดคืนครับวิกเตอร์ทีบขวาครับไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับวิกเตอร์สู้เต็มที่แล้วครับโอ้ยหายใจครับตัวเตี้ยๆแต่กระเตงสูงจริงๆครับสูงไม่ได้ก็กวาดเทนเทควันลางอีกทีนึงครับดูแล้วเพลินตาฮะดูแล้วเพลินตาครับโอ้สับสองครับไหวไม่ไหวครับไม่รู้จะรับมือยังไงไหวไม่ไหวครับกรรมการครับกรรมการตัดไปแล้วครับกรรมการครับผมขอนะครับโอ้ยซิกเนเจอร์ครับลูกนี้ลูกว่ามาตีกะโหลกครับก็เป็นลูกเก่งของแสนชัยครับตอนนี้ก็ไม่ผิดกติกาแล้วนะฮะครับผมเราก็ถือว่าเป็นแม่ไม้เป็นแม่ไม้ที่มันทำยากจริงๆครับโอ้ถ้าทำไม่เป็นนะฮะพวกเตะเสยนี่โดนไปคางน้องเอานายครับต้องมีความชำนาญมากครับกรรมการใจแข็งนะโอ้ก็ไม่ก็พยายามอย่างที่สุดแล้วครับไหวไม่ไหวครับด้านของวิกเตอร์ครับเอาไงฮะเอาไงขายังอ่อนอยู่เลยนะครับขายังอ่อนปวกเปียกอยู่ครับต้องถามว่าไม่ธรรมดาครับคุณประสิทธิ์ถอดมงคลใส่คาถาอะไรเข้าไปครับเนี่ยโอ้เสียอาครับโอ้คนดูไม่ได้ครับตีละครั้งเลยพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเจอยกสุดท้ายยกที่3ครับกลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับ2ยกผ่านไปครับดูภาพช้าครับนี่สิครับนี่ครับเต็มแข้งเลยนะครับแกหวดนึกว่าลูกฟุตบอลนี้ยังไงครับลูกนี้เต็มเต็มครับโอ้โหตกกกหัวท่านผู้ชมคือช่วงนี้ก็ถ้าเกิดเป็นบราซิลก็ฟุตบอลโคปาอเมริกาครับดูสองลูกนี้ทางยุโรปก็ยูโร2024ครับคุณผู้ชมครับครับเตะควบคู่กันไปครับบราซิลตกรอบฮะดูสองครับแหวกการเข้าไปสองครับหงายท้องปังงางแสนชัยชกแสนนาการเชียร์อยู่ทางบ้านดูจังหวะนี้อะไรนี่อะไรขี้เกียจฮะขี้เกียจโอ้จระเข้ฟาดหางครับนี่คือไม้ไม้ดูลูกนี้ครับมาดิดกะโหลกครับเต็มโชว์ครับตอนนี้ครับแต่ต้องถือว่าแสนชัยมีน้ำใจนักกีฬานะฮะไม่ทำร้ายคู่ต่อสู้ให้บาดเจ็บมากไปกว่านี้ก็ต่อยเลี้ยงๆไปครับก็แสดงว่านี่คือความโชคชนบนเวทีแล้วครับสุดท้ายครับมิสเตอร์ป๋องได้แล้วครับยกที่3ยกสุดท้ายครับดูว่าจะเตะโชว์ไปเรื่อยหรือว่าจะปิดเกมเร็วครับแสนชัยครับเลี้ยงไข่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า2ยกผ่านมานี่2นับไปแล้วทางด้านของนูเนสนี่ก็พยายามไม่รู้จะทำยังไงดีครับพอจะออกจังหวะปุ๊บเถียงแช่ก็ออกก่อนใช่ครับชิงจังหวะทุกอย่างนี่ฮะจะยืนอยู่ดีๆก็เถียงกวาดลานอยู่ดีฮะงงฮะต่อยแกงงฮะก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่เป็นมวยนะครับก็เป็นมวยเลยนะครับโอ้โหแต่ว่าพอมาเจอกับแสนชัยเนี่ยไอ้ที่บอกว่าเป็นมวยเนี่ยเจอแสนชัยล่อเป้านี่เหมือนแบบไม่เป็นมวยครับคุณผู้ชมครับคือจะออกอาวุธแล้วครับแต่ออกไม่ทันฮะคิดช้ากว่าแสนชัยไปครึ่งจังหวะหรือหนึ่งจังหวะเลยทีเดียวครับนี่คือประสบการณ์นะครับตอนนี้ก็เปิดยิมมวยของตัวเองแล้วครับแสนชัยครับก็อยู่แถวลาดกระบังแล้วครับเดี๋ยววันที่เดี๋ยวจะมีการเปิดยิมด้วยไปร่วมกันก็ขอให้พลังต่างชาติเยอะๆนะเยอะอยู่แล้วครับครับดันไปลื่นอีกครับเตะพับในครับแสนชัยครับตัวเตี้ยท่านผู้ชมทำไมเตะได้สูง
ราะว่ามีการโอ้ชกตั้งแต่8ขวบฮะครับขานี่มันเป็นอัตโนมัติไปแล้วครับจะออกอาวุธยังไงก็แล้วแต่ตวัดเตะก้านคอหรือเตะล่างเตะบนนี่จะเตะเบิ้ลเตะ3ชั้นได้หมดครับโอ้เรียกว่าไอ้เท่าสารพัดพิษแน่นอนครับคนนี้แสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมช่วงท้ายๆแล้วครับก็ถูกใจลิลลี่ครับที่รับชมทางช่อง8กดหมายเลข27อยู่ฮะถูกต้องครับเพราะว่าน้องลิลลี่ชื่อเป็นชาวต่างชาติครับแต่ชื่อจริงคืออีเจี๊ยบครับเห็นมาเรียกเมียว่าอย่างนั้นครับผมนะก็มีความรักใคร่กันดีครับถึงเรียกกันแบบนี้ได้จุ๊บอีกแล้วแสงชัยเปลี่ยนไปวันนี้แสนอากาศติดคอนเสิร์ตของเสกโลโซครับครับเลยไม่ได้มาร่วมด้วยปกติก็จะไปไหนไปด้วยกันครับ200,000ท้ายๆเกมแล้วครับไม่น่าจะมีปัญหาด้วยประการทั้งปวงนะครับอยู่ที่เนี่ยครับโชว์ให้เห็นนะครับความเป็นยอดมวยของแสนชัยปีกองเชิดแล้วครับตอนนี้กรรมการมองเวลาแล้วเรียบร้อยครับหมดยกที่3ยกสุดท้ายสวยงามครับแสนชัยนี่ครับขอโทษขอโพยเพื่อนร่วมอาชีพครับยกที่3บอกเลยว่าผ่อนเกมนะครับนี่คือน้ำใจนักกีฬาครับแล้วก็ครั้งต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับเราจะเจอกันวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเจอพี่น้องทางใต้นะครับล่องใต้กันครับนครศรีธรรมราชเจอกันแน่นอนครับในเดือนหน้าวันที่4สิงหาคมนะครับแสนชัยที่กราบ4ทิศเลยครับตอนนี้ชาติทัศน์ครับครับเนี่ยครับจังหวะแข้งซ้ายก็เล็งไปที่ก้านคอครับดูฮะโอ้ชวัดเฉวียนเวียนบนครับโอ้นี่เตะข้ามหัวเลยนะพี่ปองโอ้นี่คือกล้ามเนื้อที่ไทยเรากับต่างชาติเตะไม่เหมือนกันจริงๆครับนี่คือจะขอบคุณบรรพบุรุษของไทยเลยครับที่นำศาสตร์และศิลป์ศิลปะแบบนี้ให้กับเราเยาวชนคนไทยเพราะนั้นเราก็ร่วมกันสืบสานต่อไปครับเพื่อ คนไทยเพื่อเด็กๆต่อไปครับครับวันนี้สมจิตจงเจ้าหอแล้วก็มิสเตอร์ป๋องครับประกาศผลเป็นทางการคู่สุดท้ายคู่ที่9ครับ The winner is Sanchai PK Sanchai Muay Thai Yeah!ดีด้วยครับกับผู้ชนะครับและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายแพ้ไปนะครับ